สวัสดีค่ะสวัสดีเช้ามีอัพในยามเช้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารสำหรับในคดีของคุณไผ่ดาวดินและคดีของครูใหญ่มีการตัดสินไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วดังนั้นจึงขอมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์กับนี้ด้วยค่ะเมื่อ2วันก่อนครูใหญ่ได้โพสต์นะคะบอกว่าพรุ่งนี้ในวันศุกร์ที่13กันยายนเวลา10นาฬิกาผมและไผ่ดาวดินมีนัดพิพากษาในคดีมาตรา112ที่ศาลภูเขียวจากการปราศัยที่หน้าสภ.ภูเขียวเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2564นี่จะเป็นการพิพากษาในคดี112ครั้งแรกของชีวิตผมและจะเป็นการพิพากษาในคดีมาตรา112ในครั้งที่2ของไผ่ดาวดินหลังจากที่เขาเคยถูกเล่นงานด้วยคดีมาตรา112และต้องเดินเข้าไปในเรือนจำเกือบ3ปีจากการแชร์พระราชประวัติของนายหลวงรัชกาลที่10จากเพจของทาง BBC ไทยไปดูที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าจำคุกไผ่2ปีกับอีก12เดือนซึ่งถ้าตีเป็นกลมๆหมายถึงว่าไผ่จะต้องอยู่ในคุก3ปีนี่คือลดโทษอะไรเรียบร้อยแล้วครูใหญ่2ปีในความผิดฐานมาตรา112เหตุของการปราศัยปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่สภ.ภูเขียวเข้าเรือนจำรอศาลอุทธรณ์สั่งประกันโดยศาลพิจารณาว่าจำเลยทั้ง2คนมีความผิดในมาตรา112สั่งจำคุกคนละ3ปีและก็มีการเพิ่มโทษให้กับไผ่ดาวดินกึ่งหนึ่งกรณีที่ทำผิดซ้ำภายหลังพ้นโทษภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีดังนั้นจึงสั่งจำคุกไผ่ทั้งสิ้น4ปีกับอีก6เดือนจำเลยให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดโทษให้1ใน3ให้จำคุกไผ่ดาวเด่น2ปีกับอีก12เดือนสั่งจำคุกครูใหญ่2ปียกฟ้องในข้อหามาตรา116พ.ร.ก.ฉุกเฉินการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตองค์คณะผู้พิพากษาได้แก่สากลบุตรสำราญและพิมลพันธิรางกูลคดีนี้สืบพยานไปเมื่อกลางเดือนเมษายนจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทั้งสองคนมีข้อต่อสู้ที่ว่าจากกรณีที่ไผ่และครูใหญ่ได้ปราศัยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่ออกกฎหมายส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีการเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างรวมถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่ได้เรียกร้องให้มีการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดรวมถึงพยานหลักฐานที่เป็นคลิปของโจทก์ตลอดจนการบันทึกการถอดเทปคำปราศัยนั้นไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากอาจจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเปิดคำฟ้องในความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จำเลยที่1ปราศัยถ้อยคําที่ว่าปัญหาของสังคมไทยที่ยาวนานก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาชนที่ได้รับฟังย่อมที่จะเกิดความรู้สึกว่าพระมหากษัตริย์นั้นไม่ดูแลประชาชนอันเป็นการกล่าวหาพระมหากษัตริย์ว่าไม่ได้อยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นการด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ที่จำเลยได้กล่าวอ้างว่าสถาบันกษัตริย์ที่พยานพูดถึงมีความหมายถึงกลุ่มเครือข่ายชนชั้นที่ได้ผลประโยชน์จากความเหลื่อมล้ำหากเป็นเช่นนั้นจริงจำเลยที่หนึ่งก็ย่อมที่จะใช้คำอื่นที่สื่อความหมายได้ตรงมากกว่าคำเบิกความของจำเลยที่หนึ่งไม่สมเหตุสมผลไม่น่าเชื่อถือการกระทำของจำเลยที่หนึ่งจึงถือได้ว่าเป็นความผิดในการดูหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์สำหรับคำปราศัยของจำเลยที่2ต้องไม่เอานโยบายรัฐบาลไปผูกขาดสัมปทานประชาชนที่รับฟังอาจจะเข้าใจได้ว่าพระมหากษัตริย์สั่งระเบิดภูเขาอันเป็นการใส่ความพระมหากษัตริย์ทำให้พระมหากษัตริย์นั้นเสื่อมเสียพระเกียรติ
โดยพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองคนมีความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จำคุกคนละ3ปีจำเลยที่1เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดมีการให้ลงโทษจำคุกถึง2ปี6เดือนและได้กระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงซ้ำในอนุมาตราเดียวกันภายในระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่พ้นโทษดังนั้นจึงสั่งให้มีการเพิ่มโทษให้กับจำเลยที่1กึ่ง1จำคุกจำเลยที่1กำหนดทั้งหมด4ปีกับอีก6เดือนจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดให้1ใน3คงให้จำคุกจำเลยที่1กำหนดระยะเวลา2ปีกับอีก12เดือนส่วนจำเลยที่2กำหนดระยะเวลา2ปีหลังศาลจบการอ่านคำพิพากษาทั้งไผ่ดาวดินและครูใหญ่ได้พูดคุยกับเพื่อนและญาติสักพักก่อนที่จะถูกควบคุมตัวลงไปห้องขังด้านหลังศาลก่อนที่ทนายจะยื่นประกันตัวในช่วงบ่ายด้วยวงเงินประกันคนละ 300,000 บาทเจ้าหน้าที่แจ้งว่าศาลจะใช้เวลาในการพิจารณาสั่งนานหน่อยเนื่องจากต้องผลการประเมินความเสี่ยงหลังจากรออยู่จนกระทั่งราว 15:30 นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าศาลมีคำสั่งส่งคำร้องให้ศาลอุทธรณ์ภาค3พิจารณาแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าคำสั่งศาลอุทธรณ์จะลงมาเมื่อไหร่ในเวลา 16:15 นรถผู้ต้องขังของเรือนจำอำเภอภูเขียวควบคุมตัวผู้ต้องขังรวมทั้งไผ่และครูใหญ่ออกจากห้องขังศาลจังหวัดภูเขียวไปที่เรือนจำดังนั้นทั้งสองคนจะต้องถูกควบคุมตัวในเรือนจำระหว่างการรอฟังคำสั่งคำร้องการขอประกันในชั้นอุทธรณ์เจอกันนะบ๊ายบายประมาณเมื่อ17ชั่วโมงที่ผ่านมาทางทนายความได้แจ้งออกมาว่าด่วนในเวลา 14:00 นศาลอุทธรณ์ภาค3มีคำสั่งให้ประกันตัวไผ่ดาวดินและครูใหญ่ในคดีมาตรา112การปราศัยหน้าสภ.ภูเขียวตีราคาประกันคนละ 300,000 บาทดังนั้นทั้ง2คนก็เลยได้รับการปล่อยตัวเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะโทรศัพท์เมื่อไหร่ติดไหมมีเงินมีเงินไม่แม่นหรอเขาไปฝากเขาไปฝากเลยค่ะไปฝากในที่นี้ครับไปฝากในนั้นเลยครับไม่ได้หยิบออกมาเลยเพราะว่าจะเอาแหงโจ้ครับแหงโจ้ได้ปะก็ว่าอยู่เสื้อใครวะเอากางเกงวิกฤตวะโอ้คิดยังไงเอากางเกงเบอร์เอ็มมาให้ใส่อันนี้กางเกงใครเกงหลวงนี่แหละไปจังว่าอยากให้แม่ไปมากอาการตัวแม่เราจะพากันใส่ไอ้เนี่ยเพราะว่านี่เป็นคนไหนก็ได้ยก่อนหน้านี้ประมาณ22ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณทัชพงษ์แก่ดำหรือว่าคุณบอยชาติชายแก่ดำได้โพสต์เอาไว้เดือนที่แล้วผมกับครูใหญ่ไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีด้วยโอกาสที่เราถูกเชิญไปร่วมเวทีพรรคก้าวไกลในจังหวัดสุพรรณบุรีเราสองคนไปเข้าห้องน้ำกันคนละห้องแต่อยู่ติดกันแล้วมันก็ตะโกนพูดคุยกับผมอย่างสนุกสนานมันบอกว่าซ้อมเอาไว้เผื่อติดคุกวันนี้พอทราบข่าวว่าไผ่กับครูใหญ่ต้องโดนฝากขังก็ยิ่งทำให้นึกถึงวันนั้นครูใหญ่เป็นเพื่อนที่ดีต่อผมมากคอยช่วยเหลือผมตลอดช่วยมากกว่าที่ใครรับรู้เวลานี้ผมคงทำได้แต่ขอภาวนาให้เพื่อนทั้งสองคนได้รับประกันตัวโดยเร็วรวมถึงคนอื่นที่ถูกจองจำด้วยผมทำได้เท่านี้เพราะตัวผมคงอีกไม่นานเหมือนกันชะตากรรมก็คงจะไม่ต่างกันเนื่องจากคดีมาตรา112ต่อให้องค์ประกอบความผิดไม่ครบคุณก็ผิดอยู่ดีเพราะมันเป็นนโยบายจากเบื้องบนก็ชัดเจนนะคะตามที่ใครหลายๆคนได้มาถกเถียงกันทุกคนคงพอจะจำได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเผาพระบรมฉายาลักษณ์การขว้างปาสิ่งของหรืออะไรก็ตามเนาะมีเคยพูดไปแล้วว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย
แล้วนะตอนนั้นก็มีคนออกมาด่าทอเนาะว่าทำไมนี่ถึงไม่ได้เข้าข้างพวกเดียวกันอะไรแบบนี้แต่ว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่มันเป็นสาเหตุคุณเห็นชัดไหมคะว่าเรานั้นอยู่ภายใต้กฎหมายลักษณะแบบนี้ดังนั้นคุณจะไปยึดถือตามตัวบทกฎหมายหรือว่าในตำรับตำราเนี่ยมันคงจะไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วคนที่เขาตีความคนที่เขาถือกฎหมายเขาจะเป็นคนควบคุมทุกอย่างดังนั้นเหมือนที่คุณบอยชาชายได้พูดเลยว่าถึงแม้ว่าจะไม่เข้าองค์ประกอบความผิดไม่ครบไม่ได้คุ้มครองในสถานะที่คุณไปพูดถึงคุณก็สามารถที่จะติดคุกได้คุณก็สามารถที่จะมีความผิดได้ถ้าเขาสั่งให้คุณผิดเหมือนอย่างกรณีของป๋าเปรมป๋าเปรมนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะไม่ได้เข้าข่าย4สถานะที่มีการคุ้มครองแต่ก็กลับกลายเป็นว่ามีคนพยายามที่จะชงให้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ป๋าเปรมหรือว่าพลเอกเปรมมีความผิดไปด้วยเพราะสาเหตุที่ว่าพลเอกเปรมนั้นเป็นอดีตรัฐบุรุษเป็นอดีตองคมนตรีดังนั้นจึงต้องให้เกียรตินี่ก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่ได้อ่านโพสต์ของคุณบอยถือว่าเป็นเรื่องเศร้ามากเลยนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนคงจะทราบว่าเหมือนกับแกนนำเนี่ยเขารู้ชะตากรรมของตัวเขาเองว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกไล่พิจารณาไปทีละคนทำให้คุณบอยก็ได้มองคดีของตัวเองด้วยเช่นกันว่าชะตากรรมของผมก็คงไม่ต่างกันคือประเทศไทยถ้าคุณไม่หนีคุณก็ต้องติดคุกก็แค่นั้นหลังจากที่ได้รับการประกันตัวออกมาคุณไผ่ดาวดินได้โพสต์แซวนะคะบอกว่าหลังจากที่พาไปศึกษาดูงานบอกแล้วว่าข้าวข้างในมันบ่อแซบดูจากภาพสีหน้าอารมณ์ของการซดโฮกพอจะเดาออกได้เลยเหมือนกับว่าไปสัมผัสกับรสชาติอาหารที่มันอยู่ข้างในที่มันไม่ได้เลยอ่ะจนกระทั่งออกมามันก็ต้องมีการเติมเต็มทางด้านความรู้สึกความอยากอาหารการให้ประกันในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรอดพ้นจากคุกแต่มันเหมือนเป็นการประวิงเวลาเหมือนกับเป็นการดึงเวลาเอาไว้เดี๋ยวในช่วงประมาณวันที่19ถ้ามีจำไม่ผิดนะคะก็จะมีการพิพากษาในคดีของคุณนิวจตุพรครั้งหนึ่งก็คือต้องมาลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะรอลงอาญาหรือว่าจะเป็นไปตามที่ทุกคนหวั่นใจณวันนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณไผ่ดาวดินแล้วก็ครูใหญ่ด้วยที่ยังได้รับการประกันตัวออกมาในช่วงนี้เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความยินดีถึงครูใหญ่และคุณไผ่ดาวดินอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ